เราอยู่ในยุคดิจิตอลที่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันแม้โลกออนไลน์จะช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงสถิติอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ก็มากขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะพวกอีเมลและเว็บไซต์ปลอมแล้วเราจะมีวิธีสังเกตอย่างไรไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับสำหรับการสังเกตอีเมลนะครับก็ดูได้ประมาณ3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือชื่อของผู้ส่งนะครับจุดที่2ก็คืออีเมลแอดเดรสนะครับจุดที่3ก็คือในเรื่องของเนื้อหาของอีเมลข้อสำคัญก็คือว่าในเรื่องของชื่อของผู้ส่งและอีเมลแอดเดรสเนี่ยนะครับเราจะต้องแน่ใจว่าจะเป็นชื่อและอีเมลของบุคคลของหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยควรจะตรวจสอบทุกครั้งสำหรับเนื้อหานะครับของอีเมลนะครับก็เราจะต้องพิจารณาดูว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใดนะครับข้อมูลที่สำคัญที่พึงจะทราบนะครับก็คือว่าหน่วยงานของรัฐบาลนะครับไม่มีนโยบายที่จะติดต่อประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่สำคัญหรือว่าขอให้ประชาชนเนี่ยทำธุรกรรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานนั้นนอกจากนี้ยังต้องมันสังเกตลักษณะของเว็บไซต์ปลอมหรือจริงด้วยนะครับโดยดูได้จาก URL คือขึ้นต้นด้วย HTTPS และมีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจถ้ามีตัว S และมีแม่กุญแจก็แสดงว่าเป็นเว็บไซต์ที่เข้ารหัสความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบนั่นเองครับที่สำคัญก็คือว่าเมื่อสถาบันการเงินเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะส่งลิงก์นะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเข้าทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมออนไลน์ใดๆนะครับไม่ควรจะเข้าทำธุรกรรมในเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ที่ใครก็ตามส่งมาให้นะครับประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับไม่ควรที่จะให้ใครล่วงรู้โดยเด็ดขาดควรจะมีการเปลี่ยนให้บ่อยๆนะครับแล้วก็วิธีการตั้งรหัสเนี่ยไม่ควรจะตั้งลักษณะที่มีการคาดเดาได้ง่ายก่อนจะเข้าทำธุรกรรมออนไลน์ทุกครั้งที่ต้องใส่พาสเวิร์ดจะต้องมั่นใจว่าเขาทำธุรกรรมในออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ถูกต้องเท่านั้นอันที่3จะเป็นเรื่องของ OTP นะครับก็คือ One Time Password นะครับจะเป็นรหัสผ่านชั่วคราวที่ทางผู้ให้บริการหรือสถาบันการเงินเนี่ยจะส่งให้เป็นครั้งๆในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งนะครับถ้าข้อความนั้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราทำธุรกรรมอันนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องสังเกตไว้ว่าเป็นการถูกหลอกลวงนะครับที่สำคัญคือถ้าเราไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าทำธุรกรรมผิดพลาดให้รีบติดต่อกับสถาบันการเงินผู้ให้บริการโดยเร็วหรือขอคำแนะนำจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213แล้วกลับมาพบกับสาระความรู้เพื่อการรู้เท่าทันสื่อได้ใหม่ในรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ